มีเรื่องให้ช็อกกันอีกแล้วครับจีนพบไวรัสตัวใหม่อีกแล้วล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ35รายเป็นการติดจากสัตว์สู่คนคล้ายๆกับโควิดช่วงแรกๆเลยขออ่านข่าวตามรายงานของ BBC ก่อนนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสชื่อว่าเลวีทั้งหมด35คนจาก2มณฑลคือมณฑลเหอหนานและมณฑลซานตงซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอาการตามนี้นะครับคือมีไข้อ่อนแรงแล้วก็ไอด้วยอาการตรวจสอบเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์นั้นน่ะก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทหนูแต่ไวรัสตัวเนี้ยก็สามารถพบได้ในสุนัขด้วยนะคือมันสามารถแบบเจอในสุนัขได้ 5% เจอในแพะได้อีก 2% อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถพบในหนูได้ถึง 27% ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอ่ะคือองค์การอนามัยโลกบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมีถึง 40-75% สูงกว่าโควิดอีกปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคนะครับรักษาตามอาการเท่านั้นต่อจากนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคือสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอที่แบบคนทั้ง35คนเนี่ยจะโดนหนูขัดพร้อมๆกันแถมยังอยู่คนละมณฑลกันอีกคือไอ้มณฑลเหอหนานกับมณฑลซานตงเนี่ยมันก็ห่างกันพอสมควรนะมันจะดูบังเอิญไปไหมอ่ะแต่ยังไงอ่ะเราก็ควรจะติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามันสามารถติดจากคนสู่คนได้เมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะร้ายแรงพอๆกับสถานการณ์โควิดในช่วงแรกๆเลยยังไงก็ขออย่าให้มันแพร่กระจายไปทั่วแบบโควิดเลยนะครับแค่นี้เศรษฐกิจก็แย่พอละอ้อและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆรู้ก่อนระวังก่อนและสุดท้ายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบาย